ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หลอดไฟ UV ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่อาจเสี่ยงทำอันตรายกับดวงตาศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจริงๆคำว่าแสง UV คือมาจากคำว่าอุลตราไวโอเลตเป็นแสงในความยาวคลื่นระดับหนึ่งคล้ายๆกับแสงที่เรามองเห็นจากดวงอาทิตย์มันจะมีทั้งช่วงที่เป็นแสงที่เรามองเห็นได้อยู่ช่วงประมาณ400ถึง700นาโนเมตรส่วนแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยก็เป็นแสงอีกช่วงคลื่นนึงซึ่งตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบกับดวงตาหลายอย่างผลกระทบจากแสง UV มีดังนี้โรคของดวงตาที่เกิดจากแสง UV เนี่ยมีทั้งที่เกิดผลกระทบในระยะเฉียบพลันแล้วก็ที่เกิดจากการสัมผัสกับ UV หรือโดนแสง UV นานๆในกรณีที่เราโดนแสงอุลตราไวโอเลตนานๆจะทำให้เกิดโรคตาหลายโรคมากเลยตั้งแต่โรคต้อลมต้อเนื้อกระตุ้นให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นรวมทั้งโรคที่อาจจะเป็นสาเหตุตาบอดได้เลยก็คือจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุส่วนผลของรังสีอุลตราไวโอเลตในระยะสั้นเราพบบ่อยมากในกรณีที่คนที่ทำงานเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กซึ่งเวลาเราเชื่อมเหล็กเนี่ยจะเกิดแสงออกมาเนี่ยนะคนที่ทำงานโดยไม่ใส่หน้ากากป้องกันภายในเวลาประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงหลังจากทำจะทำให้เกิดอาการกระจกตาดำเราอักเสบอย่างรุนแรงจะมีอาการเคืองตามากตาแดงแล้วก็น้ำตาไหลลืมตาไม่ขึ้นอันนี้เป็นผลจากการทำงานกับแสง UV โดยที่ไม่ได้ป้องกันตนเองนะครับและนี่คือคำแนะนำจากสูตแพทย์ในการใช้หลอดไฟ UV เพื่อฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นการที่เราใช้หลอดที่ปล่อยรังสี UV ออกมาในห้องเพื่อการฆ่าเชื้อแนะนำว่าคนไม่ควรจะอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าจะทำให้กระจกตาเราอักเสบได้แล้วก็ต้องจากนั้นก็ในระยะยาวก็อาจจะทำให้เกิดโรคตาต่างๆทั้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมตามมาได้โดยทั่วไปในคนที่โดนแสง UV เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นจากหลอด UV ที่เราเอามาฆ่าเชื้อโรคหรือการออกเหล็กก็ตามโดยทั่วไปเมื่อตอนที่โดนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกอาจจะยังไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะรู้สึกว่ามีแค่แสบตาว่าแสงสว่างแต่ว่าหลังจากผ่านไปประมาณ 4-6 ชั่วโมงจะทำให้เกิดอาการกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงมากพวกนี้นี่บางครั้งถึงขั้นลืมตาไม่ขึ้นเลยแล้วก็ตาแดงน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องไปพบคุณหมอเพื่อให้การรักษาความรุนแรงจากแสง UV ต่อดวงตาขึ้นอยู่กับอะไรครับปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียกับดวงตาก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของหลอดที่ปล่อยรังสี UV ออกมาเข้มข้นมากแค่ไหนระยะเวลาที่การสัมผัสกับแสง UV ก็จะมีผลยิ่งสัมผัสระยะเวลานานก็จะยิ่งทำให้กระจกตาอักเสบมากรวมทั้งสภาพตาของคนเราด้วยในบางคนที่อาจจะมีความเสี่ยงของกระจกตาไม่ดีอยู่แล้วเช่นเป็นโรคตาแห้งหรือมีภาวะผิดปกติของกระจกตาอยู่เดิมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยการศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้านจะป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาการที่เราจะนำสิ่งใดๆเข้ามาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริเวณดวงตาเพราะว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางและก็สำคัญมากยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์